สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากพี่น้องประชาชนแล้วเพียงแต่ยังสั่งการบริหารจัดการแผ่นดินไม่ได้นะครับอย่างผมจะลงไปวันศุกร์เสาร์นี้ก็เป็นการเก็บข้อมูลนะครับรวบรวมปัญหาเข้ามาต้องคอยแถลงนโยบายก่อนที่จะสั่งการได้ครับไม่มีหรอกครับฮันนีมูนพีเรียดครับเริ่มงานกันทันทีครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมได้นำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์และปฏิญาณตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระผมและคณะรัฐมนตรีจะน้อมนำพระกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไปผมขอยืนยันนะครับรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชนและทุกท่านในที่นี้มาวันนี้มาที่นี่มาเพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทุกคนรัฐบาลนี้เรามีความตั้งใจครับปัญหามีมากมายเราจะทำงานอย่างลืมความเหน็ดเหนื่อยทุกวันทุกนาทีเราจะเอาความต้องการของพี่น้องประชาชนทุกคนเป็นที่ตั้งเริ่มจากวันศุกร์นี้เลยเนี่ยครับผมจะลงพื้นที่จะไปขอนแก่นอุดรและหนองคายเพื่อพูดคุยรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกคนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปอาทิตย์หน้าวันจันทร์เราจะมีการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภารัฐบาลนี้เราจะสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพโปร่งใสภายใต้หลักการที่มีส่วนร่วมของประชาชนรัฐบาลจะสร้างโอกาสความเท่าเทียมให้กับประชาชนเพื่อประเทศชายเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในอนาคตครับขอบคุณครับนัดพิเศษครับจะมีเรื่องเดียวครับอาจจะเป็นเรื่องของการที่เรามาพูดคุยกันเรื่องของการที่เตรียมตัวเรื่องแถลงนโยบายในวันจันทร์หน้าครับก็เรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งรัฐบาลนี้ทุกท่านให้ความสำคัญนะครับขอไปพูดคุยกันเองในภายในรัฐบาลก่อนสำหรับพรรคร่วมเพราะหลายๆคนก็อาจจะหลายท่านเองก็อาจจะมีข้อคิดดีๆเดี๋ยวขอไปพูดคุยกันทีนึงก่อนภายในครับแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบครับก็คงคล้ายกับเรื่องเมื่อกี้ครับเราคงพูดคุยกันก่อนครับเพราะยังไม่มีโอกาสได้คุยเลยบางท่านเองก็เพิ่งเจอกันวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับขอโอกาสพูดคุยกันก่อนนะครับแล้วพอหลายท่านก็ยังมีข้อคิดดีๆก็เดี๋ยวอยากจะขอรับฟังก่อนนะครับผมว่ารัฐมนตรีทุกท่านที่ยืนในที่นี้ทราบถึงปัญหานี้นะครับแล้วก็คิดว่าคงไม่เป็นอุปสรรคใดๆในการที่บริหารจัดการราชการครับอะไรทำได้ก่อนอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าอะไรทำได้ก่อนเราจะทำทันทีครับคงแล้วแต่เรื่องมากกว่านะครับบางเรื่องก่อนจะใช้เวลานานนะครับต้องให้ความเป็นธรรมกับทางรัฐมนตรีทุกคนด้วยแต่ผมเชื่อนะครับว่ารัฐมนตรีทุกท่านเข้าใจตระหนักดีถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนในวันนี้ทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเร่งทำงานเรื่องการทำงานจนลืมความเหน็ดเหนื่อยเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะครับขอโอกาสให้รัฐมนตรีทุกท่านได้ทำงานก่อนแล้วกันนะครับยังไม่เคยบอกนะครับ100 วันนะครับแต่พยายามทำให้ได้เร็วที่สุดนะครับคิดว่าไม่เกินไตรมาส1ปีหน้าครับยังไงก็ทำครับใช่ครับเป็นการจ่ายงวดเดียวครับคนเดียวครับอ
I believe it is time that we should pull together and give this cabinet a chance to start working on all issues, whether it's economics, social, political.เราเป็นรัฐบาลของประชาชนนะครับผมเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกท่านในที่นี้เข้าใจตระหนักดีถึงปัญหาที่เราเผชิญอยู่ปัจจุบันนะครับคงไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งฝ่ายแบ่งก้วนแบ่งพรรคหรอกครับอันนี้เอาประโยชน์ของพี่น้องประชาชนไปที่ตั้งครับมีหลายๆเรื่องนะครับก็ต้องไปพูดคุยกันนะครับแล้วแต่เรื่องที่เราจะไปเจอกับผู้นำในหลายๆประเทศนะครับเราอาจจะมีเจอนักธุรกิจด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอเพิ่งเริ่มเข้ามาเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมงานก่อนนะครับครับวันนี้เดี๋ยวขอแถลงนโยบายเป็นนโยบายวันจันทร์หน้าเดี๋ยวจะทราบนะครับมีรายละเอียดให้ดูนะครับเดี๋ยวจะคุยกันในการมอบหมายนโยบายครับคอยสักครู่ครับนะครับครับมีวางตัวไปแล้วต้องพูดคุยกันครับเพราะเป็นรัฐบาลของประชาชนนะครับไม่ใช่เราอยู่ดีจะตัดสินใจไม่ได้ต้องถามความเห็นของรัฐมนตรีทุกท่านนะครับเป็นคำถามที่ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนก็อยากจะทราบนะครับวันนี้เนี่ยเรื่องของปัญหาปากท้องเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องนึงที่ประเทศเรากำลังเผชิญอยู่นะครับทุกๆวันผมมั่นใจว่ารัฐมนตรีทุกท่านจะทำงานอย่างหนักนะครับจะพยายามเข็นนโยบายออกมาที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกคนบางอย่างทำได้เร็วบางอย่างทำได้ช้าแต่จะไม่เอามาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่ทำทั้งหมดอะไรทำได้เร็วเราจะรีบทำก่อนครับนะครับไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับผมหมายความว่าอะไรที่ทำได้ให้ทำไปก่อนนะครับอะไรถ้าเกิดว่ายังติดขัดอยู่บ้างก็ทำต่อไปแต่ไม่ใช่เหตุผลในการที่จะไม่ทำอะไรเลยนะครับไม่มีครับจริงๆแล้วตั้งแต่เราเริ่มฟอร์มรัฐบาลนี่มาเราก็เริ่มลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากพี่น้องประชาชนแล้วเพียงแต่ยังสั่งการบริหารจัดการแผ่นดินไม่ได้นะครับอย่างผมจะลงไปวันศุกร์เสาร์นี้ก็เป็นการเก็บข้อมูลนะครับรวบรวมปัญหาเข้ามาต้องคอยแถลงนโยบายก่อนที่จะสั่งการได้ครับไม่มีหรอกครับฮันนีมูนพีเรียดครับเริ่มงานกันทันทีครับอันนั้นขอไปดูก่อนครับเป็นอะไรที่ยากนะครับที่พูดประโยคเดียวนะครับผมขอให้เชื่อมั่นในรัฐบาลนี้ว่าพวกเรามีความตั้งใจจริงพวกเราตระหนักดีถึงปัญหาที่พี่น้องประชาชนเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความแตกแยกทางด้านความคิดนะครับเรื่องนี้รัฐบาลเราจะให้ความสำคัญเท่าเทียมกันและพยายามเดินไปข้างหน้าแล้วก็จัดการกับปัญหาเหล่านี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดครับมั่นใจครับมั่นใจครับเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันครับนะครับขอบคุณครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ